เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาครับและสำหรับพระพุทธรูปนะครับที่เป็นฐานะราชรถศิลปะล้านนาชั้นที่หนึ่งคือพระพุทธรูปปฏิหารมงคลหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะล้านนาเรียกกันทั่วไปว่าพระชิมสิงสามประมาณพุทธศตวรรษที่ยี่สิบครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนฝั่งนี้ครับครับราชรถศิลปะล้านนาครั้งนี้นะครับเป็นราชรถที่ใช้เวลาในการจัดสร้างนะครับซึ่งเป็นงานทำมือนะครับของศิลปินชิรายนะครับออกแบบโดยสลาชโชติวัฒน์วรศิลปะสุวรรณใช้เวลาก่อสร้างจำนวน2ปีครับลำดับต่อไปครับกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคุณอิชยาสาวนายนดังถวายทานดอกไม้เพื่อกราบ